นนี่ก่อนกิมหวนแม่เพ็ญ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 ไปฟ้องหนูมาก็ทำไมถึงเรื่องคืนนี้ถ้าเก็บไว้อกมันจะแตกเจ้าคะก็คุณทำอย่างนี้ตั้งหลายครั้งแล้วว่าก็ทำเงียบเงียบสักหน่อยต้องไปกระโตกกระต่างรู้แล้วอ่ะเขาเป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวอุบอิบไปก่อนทำตัวเหมือนเราไปทำบุญไงแม่เพ็ญเหมือนเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างขอละครังทำบุญแล้วก็ต้องไปนึกถึงอะไรให้ทานกันไปฉันพูดอย่างนี้แม่เพ็ญคงไม่เข้าใจหรอกนี่อ่านเป็นจดหมายเลยก็แล้วกันนะจ๊ะขมองอิ่มฉันจะไปรอในโกดังเก็บของในสวนหลังบ้านรักเธอเสมอพี่นึกเหมาะที่สุดแม่เพ็ญเราต้องใช้วิธีปิดประตูตีแมวอยากฟ้องลูกสาวแล้วนะบอกโรงเก็บของร้างโอ้ยเป็นสาบตัวเท่าช้างมาแห้งตายอยู่ที่นี่มาแม่เพ็ญแม่เพ็ญจ้าฉันรู้นะว่าแอบอยู่ที่ไหนฉันให้มาเก็บของนานแล้วเนี่ยแม่เพ็ญอยู่ที่ไหนจ๊ะนี่อะไรวะเนี่ยกระดูกอะไรเยอะแยะนี่หมาคาบเข้ามากินนี่แม่เพ็ญแม่เพ็ญอยู่ที่ไหนจ๊ะแม่เพ็ญมาอยู่ในนี้แน่เลยแม่เพ็ญจ๊ะแม่เพ็ญฉันรู้นะว่าอยู่แถวนี้แม่เพ็ญแม่เพ็ญแม่เพ็ญฉันได้ยินเสียงให้ใจแล้วแม่เพ็ญไอ้แคบเอารูปนี้มาไว้นี่อีกแล้วนี่แล้วมาไว้ให้เก็บเมื่อมาเก็บในห้องเก็บของนี่ไม่ได้เรื่องเลยนี่หรือจะยังไม่มาแม่เพ็ญนี่ไงไอ้ตัวนี่นะตัวนี่นะหลอกแม่เพ็ญได้ตกใจสลบแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกเลยแม่เพ็ญจ๋านี่ไงเฮ้ยเหนื่อยจะตายใช้กูอยู่คนเดียวอ่ะทำทั้งวันทั้งคืนเลยเสร็จทันทีไอ้เข้มขอรับไอ้เข้มเว้ยขอรับเฮ้ยไอ้ตับปลอดผมฝังมันไว้ในนี้เราขอรับแต่เท้าแต่ใต้เท้าอย่าบอกให้ผมขุดมันขึ้นเมนเราขอรับผมเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไอ้เข้มมึงแน่ใจอยู่ก้นบ่อนี่แน่สิขอรับผมทำมาทั้งวันทั้งคืนเลยขอรับแต่เท้ามันไม่มีปัญญาจะแหวกดินมันขึ้นมาอีกขอรับก็ผีอยู่วะก้นใต้เท้าของด็อกเตอร์ทำให้มันเป็นผีดิบเนี่ยขอรับ
มันก็ผีนะขอรับไปแล้วผมเหนื่อยแล้วขอรับแต่เท้าทุยเจอผีเขาแล้วสิกูคือแบบว่าเมื่อวานนะครับคุณทาครับผมรู้สึกเป็นอบอุ่นมากเลยคือแบบตอนที่ได้กอดคุณพาครับคุณป้องพูดอะไรก็ไม่รู้พาใจคอสั่นไปหมดแบบว่าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกหนาวก็เลยอยากอบอุ่นอีกสักครั้งนะครับคุณพาครับอุ้ยsorry ผมพูดผิดไปนิดนึงผมว่าผมน่าจะพูดว่าวันนี้ผมอยากทำให้คุณพาใจคอสั่นกว่าเมื่อวานสักนิดนึงนะครับนะจ๊ะเจ้าเหล็กมาไปเฮ้ยมาที่ครับมาที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณพาแล้วก็ผมยังไม่อบอุ่นเลยนะครับคุณนาครับผมมาที่ข้าก็ยังไม่ได้ถามอะไรสักหน่อยนี่นะมาที่นั่งดิมาที่มานี่นั่งข้างเขานี่เลยเฮ้ยพ่อเล็กอยากถามอะไรสักหน่อยวะแต่ผมยังไม่ได้จีบคุณพาเลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้จีบแม้แต่คำเดียวจีบไปเลยเอาจีบไปเลยตอนนี้จีบไปเลยจีบต่อหน้าอาล่ะจีบไปโอ้โนไม่ได้คุณนาโธ่การจีบนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนมันต้องแบบไพรเวซี่นะครับเงียบไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเอ็งก็คิดว่าอาไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่แล้วกันเพราะเลยรีบจีบไปเลยจีบนึกอยากจะพูดอะไรพูดออกไปเลยอย่างที่ใจนึกนั่นแหละอาไม่ว่าอะไรนะคำเอาพูดเร็วๆเข้าพูดเร็วๆเราอยู่กันสองคนพูดไปเร็วคุณพาครับเนี่ยแหละดีผมคิดมานานแล้วว่าวันนี้ต้องพูดกับคุณพาให้ได้จริงใจไปคุณพาครับคุณพาเก็บข้าวเก็บของห่อผ้าห่อผ่อนหนีพ่อไปอยู่กับผมที่บ้านได้มั้ยครับไปสิคะไปนะฮะดีครับกูไม่ว่ามึงต้องจริงมึงก็คนเฮ้ยอย่านะนานๆพ่อเล็กเดี๋ยวนะฮะเรื่องนี้ทิ้งไว้ก่อนอยากจะถามว่าเฮ้ยผีมีจริงในโลกมั้ยวะOh no no impossible ผีไม่มี the ghost ไม่มีมันงมงายไร้สาระคุณอาผมว่านะถ้าใครเชื่อว่ามีผีมีสางในโลกนี่นะโง่คนนั้นมันโง่ครับผมว่าอย่างเงี้ยพ่อไปเจอมาเหรอคะเฮ้ยไม่เจอไม่มีเจอก็คนโง่นี่แหละใช่ใช่พ่อเล็กจะจีบไปพาต่อไปเถอะนะจางสบายจางสบายครับเมื่อวานผมรู้สึกอบอุ่นมากตอนที่กอดพาพูดไปแล้วค่ะเอาละฮะงั้นวันนี้หนาวผมอยากทำให้อบอุ่นอีกอันนี้พูดยังก็ไม่รู้คล้ายๆแบบนั้นเอาละ